สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Bourbon Bar by ครูพี่เอกนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะทำค็อกเทลตัวไหนเรื่องวันนี้พี่เอกได้ตัวมะม่วงเบาแช่อิ่มนะครับนี่มาไกลจากสุราษฎร์เลยน้องเอามาให้นะครับเป็นมะม่วงเบาที่รสชาติกลมกล่อมนะครับลองดูไม่ได้เปรี้ยวมากนะครับเป็นมะม่วงแช่อิ่มอันนี้พี่เอกก็เลยจะมาดูว่าเราจะทำค็อกเทลตัวไหนที่มากินกับมะม่วงเบานี้นะครับผมปกติถ้าเป็นมะม่วงเบาลูกแบบสดๆเนี่ยมันจะเปรี้ยวมากเลยนะแต่อันนี้ไม่ได้เปรี้ยวนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าเราจะทำค็อกเทลอะไรนะครับวันนี้อันดับแรกเริ่มกันเลยเหมือนเดิมนะครับชิลแก้วก่อนโอเคชิลแก้วแล้วนะครับแล้วเราก็มาทำตัวที่จะตกแต่งแก้วอันดับแรกเลยแต่วันนี้พี่เอกจะไม่ได้ทำตัวตกแต่งแก้วอย่างเดียวนะตัวมะนาวหรือว่าเลมอนกับส้มนี่นะครับพี่เอกเอามาเพื่อที่จะมาใส่ในค็อกเทลด้วยนะครับนี่เป็นเลมอนนะครับแล้วก็หั่นเป็นแบบเวจนะครับเป็นแบบบีบได้เลมอนเสร็จแล้วก็มามะนาวโอเคหน่อยนะครับโอเคอันนี้ลูกจะใหญ่หน่อยโอเคแล้วก็ส้มนะครับผมอันนี้เป็นส้มซันฟิตนะครับลูกจะใหญ่หน่อยได้แล้วตัวที่เราจะมาใส่นะครับทีนี้อันดับแรกนะครับเราก็จะมาใส่ในนี้ก่อนนะครับเคลียร์ก่อนเราจะเอาตัวที่เราหั่นนี้นะครับเป็นเลมอนสดนะครับมะนาวสดพวกนี้บีบใส่เข้าไปเลยนะครับโอเคเลมอนด้วยนะเป็นการมิกนะครับเฟรชฟู้ดส้มด้วยสดสดเฟรชเฟรชร้อยใส่แค่นี้พอพักไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาผสมกันอีกทีนะครับเสร็จก่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็มามิกกันนะครับทีนี้ก็จะเป็นเหล้าเบสนะเหล้าเบสเราก็จะเป็นวอดก้าตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นในส่วนของทริปเปิลเซกนะครับใส่นิดเดียวพอ
แล้วก็ตัวน้ำจืดนิดหนึ่งนะครับใส่ไม่เยอะนะเพราะว่าเราจะมีในส่วนของที่เราใส่ตัวเฟรชเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวไซรัปไซรัปวันนี้เราจะมาใส่เป็นบลูไซรัปนะครับเสร็จแล้วเช็คนี่นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเช็คกันนะครับแก้วที่เราใส่ตัวเฟสฟุตไว้แล้วนะครับผมนี่เลยแล้วก็จะออกมาเป็นสีฟ้าสวยเลยเดี๋ยวจะมิกซ์ให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาท็อปด้วยคลัชไอซ์นะครับตัวน้ำแข็งปนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะท็อปด้วยตัวเชฟนะครับเป็นรสชาติมะนาวด้านข้างนะครับเราจะริมด้านข้างนะเราไม่ได้นี่เราไม่ต้องการให้บับเบิ้ลมันแตกนะครับโอเคมันจะได้ยังคงความซ่าอยู่นะครับแล้วก็วางโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมะม่วงเบานะครับผมมะม่วงเบาเดี๋ยวเราก็จะแยกใส่ทานคู่กันกับมะม่วงเบาเรียบร้อยนะครับส่วนอันนี้นะครับถ้ายังไม่มีชื่อนะถ้าใครอยากจะตั้งชื่ออะไรนะครับอย่าลืมลงมาในคอมเมนต์ของพี่เอกได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดติดตามให้พี่เอกด้วยนะครับที่แฟนเพจก็ได้ที่ YouTube ก็ได้นะครับส่วนวันนี้เบอร์เบิ้ลบาร์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ